สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอพรทิพย์ชี้คดีแตงโมมีจุดโหวจะออกมาอย่างไรอยู่ที่คนนี้ล่าสุดเมื่อช่วงกลางดึกคืนวันที่19กรกฎาคม65ที่ผ่านมาหมอพรทิพย์แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สมาชิกวุฒิสภาและอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ถึงคดีแตงโมลงใน Facebook อีกครั้งซึ่งได้เขียนข้อความระบุว่าร่วมเสวนาเพื่อรับฟังความเห็นอัยการในการปรับระบบการอำนวยความยุติธรรมเชิงรุกของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการสอบสวนและการดำเนินคดีอาญาของอัยการที่จัดขึ้นที่เชียงใหม่คดีแตงโมจะออกมาอย่างไรไม่อาจรู้ได้อยู่ที่อัยการภาคแม้ทุกฝ่ายจะเห็นตรงกันว่ามีจุดโหว่มากมายแต่สิ่งที่ส่งผลมายังองค์กรอัยการคดีแตงโมจะทำให้อัยการปฏิรูประบบในองค์กรที่จะทำมากกว่าตรวจสำนวนการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่อาจส่งผลต่อคดีแตงโมแต่กำลังเป็นความสว่างที่เริ่มเกิดขึ้นต้องรอดูว่าก้าวต่อไปจะมั่นคงขึ้นเรื่อยๆไหมองค์ความรู้นิติวิทยาศาสตร์มีความสำคัญจำเป็นที่นักกฎหมายจะต้องเข้าใจประโยชน์เข้าใจข้อจำกัดเข้าใจระบบมาตรฐานสากลมีข้อมูลการวิจัยพบว่าคดีในประเทศไทยมีอัตราการยกฟ้องสูงถึง 40% สะท้อนความไม่ยุติธรรมทั้งต่อเหยื่อและผู้ต้องหาเราสู่กันฟังว่าการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่อนต้นเปรียบได้กับการขยื่นภูเขายากยิ่งนักแต่ก็ตั้งใจจะเดินหน้าให้ขยื่นจนได้ซึ่งหลังจากที่คุณหมอพรทิพย์ได้ออกมาแชร์โพสต์ข้อความที่เกี่ยวข้องกับคดีแตงโมดังกล่าวก็มีแฟนๆและชาวเน็ตที่ยังคงติดตามคดีนี้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ